ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Hotel Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตัวละครหญิงในจุฬาฟุตบอลที่หลายคนอาจลืมเรื่องราวของเธอไปแล้วซึ่งในวันนี้ผมแดนนี่ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครจีจี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจีจี้ปรากฏตัวครั้งแรกในจุฬาฟุตบอลตอนที่16ของมังงะจุฬาฟุตบอลในชื่อตอน Into the Fire จีจี้ถือเป็นตัวละครที่โผล่ขึ้นมาเป็นคนแรกๆของเรื่องจุฬาฟุตบอลนะครับโดยทั่วไปแล้วจีจี้เป็นตัวละครที่แฟนๆจุฬาฟุตบอลไม่ค่อยชอบหลังจากที่เธอแต่งงานมีลูกเธอได้เปลี่ยนแปลงจากสาวน้อยสุภาพน่ารักกลายเป็นผู้หญิงนิสัยจู้จี้ขี้โมโหและชอบขัดขวางโกโก้รวมถึงลูกๆของเธอให้ออกไปต่อสู้อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์อันนี้บางท่านได้กล่าวว่าจีจี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปตั้งแต่เธอเด็กต่อมาเธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในฐานะนักสู้หญิงที่แข็งแกร่งหลังจากนั้นเธอได้แต่งงานและกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเธอเป็นตัวละครที่มีอำนาจและอิทธิพลต่อซุนโกโก้รวมถึงการเติบโตของซุนโกฮังและซุนโกเทนลูกของเธอเป็นอย่างมากเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะคะวันนี้ผมได้รวบรวม10เรื่องของจีจี้ที่คุณอาจไม่รู้หรือคุณอาจรู้แต่ลืมไปแล้วมาเล่าให้ฟังครับอันดับที่10จีจี้เป็นเจ้าหญิงผู้ชมส่วนใหญ่อาจลืมไปแล้วว่าจีจี้เป็นเจ้าหญิงพ่อของเธอคือราชาปีศาจยัวมีปราสาทอยู่บนภูเขาไฟและมีสมบัติจำนวนมหาศาลรายล้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอในซีรีส์ Dragon Ball คือการค้นหาผัดวิเศษเพื่อช่วยพ่อของเธอจากไฟขนาดมหึมาด้วยทรัพย์สมบัติของเธอนั้นทำให้เธอและโกคูสามารถอยู่ไปได้จนตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องทำงานแต่โชคร้ายที่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดถูกไฟจากปรโลกทำลายไปอย่างหมดสิ้นมีบางส่วนราชาปีศาจตัวสามารถเก็บรักษาไว้ได้แต่จีจี้ตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตข้างนอกกับซุนโกคูทำงานหาเงินโดยการทำไร่หัวไชเถาเธอบังคับให้โกคูทำงานเนื่องจากโกคูสนใจแต่การต่อสู้อย่างเดียวไม่ช่วยทำมาหากินอันดับที่9ความลับของชุดเกราะจีจี้ปรากฏตัวครั้งแรกในจูอากันบอลเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักผิวขาวสว่างราวกับหิมะดวงตากลมโตสีดำรูปร่างสมส่วนสูงตามมาตรฐานผมสีดำคลับยาวประปาไว้ผมหน้าม้าในชุดบิกินี่สีน้ำเงินผ้าคลุมสีเขียวสวมถุงมือและรองเท้าบูทรวมถึงใส่เกราะหมวกสีชมพูบนหมวกมีใบมีดบูมแมลงคมกริบขนาดตัดคอกระดูกเจ้าทีเล็กที่วิ่งไล่ตามเธอได้รวมถึงสามารถยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาทำลายศัตรูได้ชุดของจีจี้คล้ายคลึงกับนางเอกในการ์ตูนเรื่อง Polar and Lloyd ที่ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคมค.ศ.1981ในนิตยสารโชเน็นจัมฉบับที่17ก่อนที่จัวก้อนบอลจะออกอากาศบนหน้าจอนั่นเองครับโดยโพล่าสวมชุดเกราะสีน้ำเงินลักษณะเหมือนเกราะหมวกรวมถึงเกราะที่ไหล่มีลักษณะแหลมเสื้อคลุมไหวพริ้วคล้ายกับจีจี้ถึงแม้อาจารย์โทริยาม่าจะไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าโพล่าเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดของจีจี้แต่ความคล้ายคลึงกันทำให้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันช่างเหมือนกันเหลือเกินท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างแต่ยังไงก็ตามนะครับความสัมพันธ์กับโพล่าแอนด์ลอยเนี่ยก็จะคล้ายกับโกคูไทยที่อยากให้ผมเล่าเรื่องโพล่าแอนด์ลอยสามารถคอมเมนต์ได้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอันดับที่8เดทครั้งแรกคือการต่อสู้ในภาคจอมมารบลูจีจี้เล่าให้โกฮังฟังเกี่ยวกับการเดทครั้งแรกของเธอกับโกคูในตอนที่มีชื่อว่าโกฮัง First Dateหรือเดทแรกของโกฮังโดยเดทครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ12ขวบจีจี้ได้ถามโกคูว่าเขาอยากทำอะไรมากที่สุดเธออยากทำให้โกคูประทับใจโกคูตอบด้วยความไร้เรียงสาว่าเขาอยากต่อสู้และเอาชนะจีจี้ให้ได้ทำให้จีจี้ประหลาดใจแต่เธอก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดทั้งคู่ต่อสู้กันทั้งวันเดทแรกของโกคูและจีจี้จึงเป็นการต่อสู้ที่น่าประทับใจโดยจีจี้ปล่อยให้โกคูชนะเพื่อให้โกคูจดจำเธอกล่าวกับโกฮังว่านี่เป็นการออกแดทครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมมากอันดับที่7ขี่เมฆนิมบัสได้ในช่วงต้นเรื่องดราก้อนบอลเรามักเห็นโกคูเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยเมฆนิมบัสหรือเมฆสีทองอย่างไรก็ตามนะครับเมฆนิมบัสอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นให้ขี่เมฆได้คนที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์อย่างผู้เฒ่าเต่าและบลูม่าไม่สามารถขี่เมฆนี้ได้จ
จีจี้เป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่คนที่สามารถขี่เมกนิมบัสได้โดยปรากฏครั้งแรกในช่วงแรกของเนื้อเรื่องที่จีจี้ตกหลุมรักของโอคูและครั้งสุดท้ายในช่วงศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่23จนกระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันถึงแม้ว่าจีจี้จะสามารถขี่เมกได้แต่เราไม่เคยเห็นเธอขี่เมกวิเศษเลยเพราะว่าเธอกลัวเธอจะขี่เมกเฉพาะตอนอยู่กับโกคูเท่านั้นอันดับที่6แข็งแกร่งที่สุดในบรรดามนุษย์ผู้หญิงชาวโลกคุณอาจช็อกเมื่อรู้เรื่องนี้แต่จีจี้แข็งแกร่งมากแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนอาจลืมเรื่องความแข็งแกร่งของเธอไปแล้วเธออาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชาวไซยาแต่เธอเหนือกว่ามิสเตอร์ซาตานที่มีพลังต่อสู้เพียง10รวมถึงวีเดลที่มีพลังต่อสู้35จากนิตยสารไดเซนชู7เป็นดิกชันนารีที่อาจารย์โทริยามะอากิระเขียนขึ้นเธอเป็นครูสอนการต่อสู้ให้โกเทนและสามารถกดดันจนโกเทนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้มาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ปราสาทอาคีของจีจี้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากไฟไหม้จีจี้เติบโตขึ้นอย่างโดดเดี่ยวปีศาจวัวพ่อของเธอตระเตรียมงานแต่งให้ลูกสาวเนื่องจากจีจี้บอกพ่อของเธอว่าโกคูจะกลับมาขอเธอแต่งงานตอนนั้นเองจีจี้ได้ออกไปเก็บดอกไม้นอกหมู่บ้านเพื่อเตรียมงานแต่งและพบกับโกคูอีกครั้งหนึ่งทั้งสองเห็นควันจากหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อไปดูแล้วพบว่าพันเอกซิเวอร์และกองกำลังเรดลิบบอนกำลังโจมตีหมู่บ้านจีจี้ได้จัดการกองกำลังเป็นจำนวนมากในขณะที่เธอร้องไห้และปล่อยลำแสงออกจากหมวกของเธอจากนั้นโกคูได้ถูกกองทัพจับตัวไปจีจี้จึงถามโกคูว่าแล้วงานแต่งงานของเราล่ะโกคูจึงตอบว่าเราจะกลับมาใหม่หลังจากนั้นเธอได้ฝึกวิชากับพ่อของเธอจนเหนือกว่าพ่อของเธอและสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้ง23ได้อย่างง่ายดายโดยพลังต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาสูงถึง130ซึ่งเหนือกว่าเท่านกกระเรียนและเทียบกับมนุษย์นักสู้ปกติที่มีพลังเพียง 5-10 อาจารย์โทริยามะได้เปิดเผยพลังของจีจี้ไว้ในนิตยสาร Weekly Jump ฉบับที่31ตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1991ทำให้เธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่าจับตามองผู้เฒ่าเต่ากล่าวว่าเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้มากและวิชาการต่อสู้ที่เธอใช้นั้นเหมือนสำนักเซียนเต่าเหตุการณ์ต่อมาระหว่างแต่งงานเธอและโกคูได้ไปหาอุปกรณ์วิเศษเพื่อมาดับไฟปราสาทอาคีครั้งจีจี้ถูกวีลาฟจับเป็นตัวประกันและสามารถจัดการกับกลุ่มของวีลาฟได้อย่างง่ายดายหลังจากแต่งงานเธอได้ผันตัวไปเป็นแม่บ้านอย่างไรก็ดีมีการระบุไว้ว่าเธอมีพลังสูงถึง300ในภาคจอมมันบูอันดับที่5ฝึกฝนการเป็นแม่บ้านแทนการต่อสู้จีจี้ได้ตัดสินใจละทิ้งการต่อสู้และไปฝึกวิชางานบ้านเพื่อเตรียมเป็นภรรยาเป็นแม่ที่ดีเพื่ออนาคตของลูกในช่วงแรกที่เธอฝึกวิชาเธอล้มเหลวไม่เป็นท่ากับงานบ้านเนื่องจากเธอเป็นเจ้าหญิงมีบริวารเป็นจำนวนมากระหว่างการฝึกฝนนี้เองเธอได้พบกับพัดวิเศษสำหรับดับไฟใต้พิภพได้ในภาคจอมมันบูเธอกลับมาฝึกวิชาโกหังกล่าวว่าเพราะเธอคิดถึงโกคูที่จากไปตั้งแต่เซลเกมและเธอยังเป็นผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ให้ซุนโกเทนเราลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าเธอไม่ละทิ้งการต่อสู้ตอนนี้เธออาจจะเป็นนักรบที่เก่งกาจก็ได้แอบกระซิบนะครับอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมบทของจีจี้นั้นไม่โดดเด่นก็เพราะว่าอาจารย์โทริยาม่าแกไม่ชอบวาดตัวของจีจี้และไม่ชอบตัวละครจีจี้เท่าไหร่โดยตอนแรกอาจารย์ตั้งใจให้การแต่งงานของโกคูเป็นเหมือนบทลงโทษโกคูหลังจากแต่งงานกับโกคูเธอก็มีบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากเด็กผู้หญิงเรียบร้อยกลายเป็นคนขี้โมโหจูจี้ขี้บ่นอันดับที่4สร้างนักรบแซ่บที่แข็งแกร่งแม้หลายๆคนจะมีความเห็นว่าจีจี้เป็นตัวปัญหาที่ทำให้โกหังไม่สามารถขึ้นเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดใน Dragon Ball เพราะเธอบังคับให้โกหังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนโดยเฉพาะหลังจากที่โกคูเสียชีวิตไปในภาคเซล
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์กับโกฮังในการต่อสู้ระยะยาวถึงแม้ว่าโกฮังจะอ่อนแอลงหลังจากที่ไม่ได้ฝึกวิชาหลายปีเพราะเอาแต่เรียนหนังสือแต่สิ่งนี้กลับเป็นข้อดีเพราะการศึกษาทำให้โกฮังมีกลยุทธ์ในการต่อสู้และสามารถเข้าใจการทำงานของร่างกายเหมือนกับบรูซลีที่ศึกษากายวิภาคและสรีระวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะให้สมบูรณ์แบบทำให้โกฮังสามารถเข้าถึงพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวทำให้โกฮังเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งได้อันดับที่3ความสัมพันธ์ของจีจี้กับบลูม่ามิตรภาพของจีจี้และบลูม่าพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บลูม่าได้แต่งงานกับเบจิต้าเนื่องจากบลูม่าเข้าอกเข้าใจหัวอกภรรยาที่แต่งงานกับชาวไซย่าและต้องเลี้ยงดูลูกครึ่งชาวไซย่ายังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นที่รู้ว่าทั้งสองทะเลาะต่อปากต่อคำกันบ่อยๆเช่นเหตุการณ์เมื่อครั้งทัวร์นาเมนต์ครั้งที่25เธอโต้เถียงกับบูม่าเรื่องที่ลูกชายและสามีของใครจะชนะอันดับที่2เคยต่อสู้กับสมาชิกทุกคนในบ้านจีจี้ฝึกฝนวิชาการต่อสู้สำนักเซียนเต่ามาตั้งแต่เด็กๆจนโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นนักรบแซดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเธอเคยต่อสู้กับนักรบแซดทุกคนในครอบครัวเริ่มจากเดทแรกของเธอกับโกคูคือการต่อสู้และได้ประลองกับโกคูในงานประลองศึกชิงเจ้ายุทธภพและหลังจากนั้นเธอได้ต่อสู้และทำร้ายโกฮังจากการถูกครอบงำโดยกาลิกจูเนียร์โดยโกฮังคิดว่าจีจี้โกรธพอเขาหนีออกมาวิ่งเล่นในภาคจอมมันบูโกฮังได้กล่าวว่าจีจี้ได้เปลี่ยนไปมากตั้งแต่โกคูตายไปในภาคเซลล์เธอฝึกให้โกเทนต่อสู้เพราะเธอคิดถึงโกคูจีจี้จึงกลายเป็นครูสอนวิชาการต่อสู้ให้โกเทนและเข้มงวดกับโกเทนยิ่งกว่าที่โกคูเคยทำกับโกฮังระหว่างการฝึกเธอสามารถกดดันโกเทนจนเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ถึงอย่างนั้นเธอกลับไม่ชอบที่โกเทนเป็นซูเปอร์ไซย่าเธอให้เหตุผลว่าเป็นเด็กเกเรใน Dragon Ball GT โกเทนถูกเบบี้เข้าสิงและก้าวร้าวใส่จีจี้จึงถูกจีจี้ตบหน้าซัดกระเด็นโกเทนไม่สามารถทำร้ายจีจี้ได้แม้ว่าพลังของตนจะเหนือกว่าจีจี้มากแต่ภายในจิตใจของโกเทนนั้นกลัวจีจี้มากเบบี้จึงเหนียวไปอาศัยร่างของคนอื่นแทนอันดับที่1ปกป้องสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีภัยร้ายมาถึงครอบครัวจีจี้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสมาชิกในบ้านดังเช่นตอนที่กาลิกเจอาร์มาทำร้ายโกหังตอนสู้กับทหารของหลอดสลักรวมถึงจัดการมิสเตอร์ซูครูสอนพิเศษที่ทำร้ายโกหังจนบาดเจ็บและมีหลายต่อหลายครั้งที่ต้องการต่อสู้เพื่อช่วยสมาชิกในครอบครัวดังเช่นเธอต้องการไปดาวนาเมกเพื่อช่วยลูกชายและสามีหรือในภาค GT เธอได้ชวนบูล่าและวีเดลไปจัดการหมายเลข17แต่เมื่อพวกเธอไปถึงพบว่าโกคูได้ร่วมมือกับหมายเลข18จัดการหมายเลข17ลงไปแล้วโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าจีจี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของเพศหญิงเป็นผู้หญิงปกติคนหนึ่งถือเป็นคนที่ทำหน้าที่ภรรยาและแม่ได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากที่เธอแต่งงานเธอได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ครอบครัวจึงเป็นธรรมดาที่หลายๆครั้งเราอาจเห็นเธอในลักษณะจู้จี้ขี้บ่นและเป็นห่วงครอบครัวมากเกินไปเธอไม่สนใจการต่อสู้รวมถึงภัยคุกคามต่อโลกเธอเพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสามีและลูกๆของเธอให้อยู่อย่างปลอดภัยได้รับการศึกษาและการงานที่ดีรวมถึงเคี่ยวเข็นโกคูให้รู้จักทำการทำงานจบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของจีจี้คลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกของผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามผมจากช่องทางตามที่ขึ้นด้านบนได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ